สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของนักชกฝรั่งเศสสายเลือดแคเมรูนอับดัลลามาเบลเขาเป็นนักชกมวยไทยคิกบ็อกซิ่งเบอร์ต้นๆของโลกเลยทีเดียวมาเบลสามารถคว้าแชมป์มวยไทยมาแล้วทั้งหมด10เส้นและก็แชมป์คิกบ็อกซิ่ง1เส้นในจำนวนนั้นเป็นแชมป์โลกมวยไทย5เส้นเขาสามารถเอาชนะยอดมวยไทยของโลกมาแล้วมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นฟาริดวินลุ่มยอดมวยไทยชาวฝรั่งเศสผู้ที่ปราบ3กอมาแล้วก็แพ้มาเบลมาแล้วเช่นกันและเขายังสามารถเอาชนะนกยอดมวยไทยขาวผ่องเล็กลูกสุรธรรมมาแล้วและที่สำคัญสภาพร่างกายของเขาผ่องเล็กในช่วงนั้นยังไม่ใช่วัยที่ร่วงโรยนะครับเพราะหลังจากที่เขาแพ้นกมาเบลมาแล้วเขาผ่องเล็กก็มาชนะคะแนนฟาบิโอปินก้าขาดลอยดูสิครับเขาผ่องเล็กโดนหมัด นะครับท่านโอ้พระเจ้าเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่นักชกที่ธรรมดาเลยทีเดียวและไฟนี้เขาชกกับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งนะครับซึ่งในตอนนั้นเป็นการชกไทยไฟครั้งแรกของเต็งหนึ่งเขาฟันศอกเข้าดั้งจมูกเต็งหนึ่งกรรมการยังไม่เห็นดูสิครับกรรมการเห็นแล้วว้าวโหดังสิเอาหลังจากที่กรรมการขอเวลานอกไปให้แพทย์สนามดูก็ปรากฏว่าไม่อนุญาตให้ชกต่อนะครับนะเขาชนะ TKO เต็งหนึ่งในยกที่สองและต่อไปนี้จะขอย้อนเวลาพาท่านผู้ชมไปดูการชกของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับหรือปอประมุขในขณะนั้นกับอับดัลลามาเบลโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่หอประชุมธรรมศาสตร์รังสิตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่25กันยายนปี2554ในรายการไทยไฟท้าวกาดังภาคเป็นภาษาอีสานอัสลับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านบุ้ยพี่น้องเอ้ยบัวขาวปอประมุขในช่วงนั้นกำลังวายคู่นะครับเนาะเนี่ยเห็นบ้านะเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นพวกน่ะเห็นบ่เนี่ยกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นดินี่ชู่ไปซื้อบัวขาวอันแล้วเอาตอนนี้ก็เป็นตอนกำลังสิบแผงสอนนะครับเนาะเนี่ยเอาก่อนจะแผงสอนของพระรามนะครับเนี่ยก็จะเป็นท่าไอ้กวางเหลียวหลังท่ากวางเหลียวหลังเนี่ยถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรามองเห็นภาพก็คล้ายๆเดี๋ยวเธอมึงอันแล้วไว้โอ้น่ะเห็นว่าครูชกโอ้โหเป็นตาย่านให้พี่น้องเอ้ยอุ้ยนั่นเห็นบ่เดี๋ยวเธอมึงกันแล้วห่วงเดี๋ยวหลังเนี่ยเอาไอ้สำหรับสมัยก่อนนะครับนะแต่ต้องฝีมือเป็นต่อจริงๆนะคิดว่าจะชนะถึงใช้ท่านี้นะครับนะมวยสมัยโบราณปกติท่ากวางเดี๋ยวหลังจะเป็นท่าปิดนะแต่บัวขาวนี่จะเพิ่มท่าพระรามแผงสอนพวกนั้นเอานั่นน่ะเขานั่งอยู่เพียไปยิ่งคุณไว้นะบ่ถือนะครับเนาะสอนพระรามก็มี3เล่มนะครับสอนไพรวาทอคนิวาทและพรหมาทเอาพวกนะเบิ่งแน่พี่น้องมาเบลน่ะบ่รับมุกเลยวันเถาะเว้ยสีมาคาบัวขาวพะนะสีมาจัดการบัวขาวให้ตายทั้งห้านพะนะอุ้ยเป็นระยำเอาแต่ดูละความแหล่นะครับเราก็น่าจะสู้สีกันเอาถึกแล้วเราเห็นว่าสอนเหลี่ยมชุดไทยตัวเนี่ยยังเสยอุ้ยปั่นกระทิ้งเปียวนะครับเนาะอุ้ยเป็นระยำให้อับดัลลามาเบลเอาหลังจากที่บัวขาวบัญชาเมฆนะครับหรือปอประมุขในช่วงนั้นได้วายคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วกันใส่กันทนตัวบัดนี้ไม่เนาะยกแรกแล้วบัวขาวปอประมุขกับอับดัลลามาเบลนะครับเนาะโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่หอประชุมธรรมศาสตร์รังสิตตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าในประวัตินี่บอกว่าบางกอกกรุงเทพพันนี้เอาพวนนะเห็นบ่ท่านผู้ชมพี่น้องเอ้ยท่านผู้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับบัวขาวตอนนั้นก็อายุ29นะครับนะแอบดันแล่มาเบล28นั่นแล้ว
เอ้าบ่แม่นบัวขาวสิแหลกบ่ติเฮ็ดจังได๋เอานั่นเห็นบ่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นพุ่นเว้ยเอามาให้พี่บัวพะนะโอ้โหเราอิจฉาเลยครับแต่ดูไปดูมาก็สูสีนะครับแต่เพราะว่าไอ้มาเบลนี่ได้ไฟถ้าใช้กล้องตรวจจับความแหลกนะก็น่าจะประมาณ70เท่ากันนะครับเนี่ยเอาบัวขาวกับพี่ผมดกดำมาละบ่ต้องบอกนะครับกางเกงสีดำสำหรับอับดุลลาห์มาเบลกางเกงสีขาวเอาบัวขาวขยับเข้าหาตัวเนี่ยถีบใส่ทักทายว่าจังไหนแทงเขาโอ้โหเนี่ยบัวขาวนี่ไม่ธรรมดานะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหเขาเนี่ยแยกออกมากรรมการแยกออกมาตีเขาแต่ละบาทนี่พี่น้องเอ้ยใส่ใหญ่ประยุกต์กระนุ่นดักนั่นเอากติกามวยไทยเต็มร้อยนะครับนะไทยไฟเอาหาจังหวะและโอกาสเพื่อทำลายร่างกายมาเบลเอานั่นโอ้โหฟันศอกเอาถูกจ้วงของลำโตเตะใส่ไม่โดนมัดนักได้เขาในมาเบลเนี่ยประมาทว่าไรดีเฮ้ยสิย่างออกนาไปให้มาเบลตีกับแพ้นกแล้วนั่นเห็นว่าฟันศอกเอาบัวขาวสลัดศอกไปทีหนึ่งนะครับเนาะเอาเตะไซส์ของหน้าท้องโอ้โหไซส์หน้าของบัวขาวเนี่ยรุนแรงวันพอเอามาเบลจ้วงในมัดขัวบัวขาวขยับเข่าหานะครับนะเอาหาช่องว่างนะครับเนาะเนี่ยเห็นว่าตีเข้ากระดูกสวงโอ้โหแยกหาแน่กรรมการก็เป็นคนไทยเฮานี่แหละมาเบลจ้วงด้วยมัดขัวเป็นบัวขาวตะวัดหุกใส่แล้วก็เตะใส่ด้วยล่วงเบิ้งตีเอานั่นเห็นเพราะโดนเข้าไปถึกถีบเอาถีบนี่ก็แปลว่าตีนยันนั่นแหละเอานั่นเห็นว่าตีนยันอีกแล้วมาเบลทุบขัวเอาถึกเตะขอดุกสวงเอาพอนะเอานั่นน่ะเอานั่นน่ะล่วงเบิ้งตีลีลาลมก็มีลีลาดีมันเถาะเอาก็ต้องขออภัยนะครับนะเสียงเชียร์นี่ก็ต้องปิดเบาๆนะเพราะว่าเสียงภาคนี่แรงมากคนครับแล้วก็ได้จั่วหัวข้อนะครับนะว่าภาคเสียงนะบางท่านก็บอกว่าจะขอฟังเสียงจริงเสียงสดนะก็ต้องอ่านหัวข้อก่อนสิครับเอาว่าตั้งในบวกเขาเนี่ยกรรมการแยกทาแม่กรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเอาเมิดยกแรกนะครับเอาหลังจากเมิดยกแรกแล้วก็เขาน้ำตัวนี่มาแล่ภาพสโลว์นี่เห็นบอสเตะเขาดุกสวงนี่โอ้โหเนี่ยโอ้เตะตัดขานะครับนะลูกที่ล้มเนี่ยโอ้โหสุดยอดวันถอดเอาพวกนักกองเชียร์บัวขาวตีคนแหลคือกันพะนะนั่นนะท้าวดักแด่เอาน่าจะเป็นท้าวดักแด่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะอันนี้ก็คือกองเชียร์ครับสร้างสีสันวันถอดเอากระมาแล่ยกตีซองนี่ยกสองมาจากในบัวขาวหลังจากที่ยกแรกนี่ทักทายด้วยแข้งนะโอ้โหเตะขอดูดวงเจ้าบาทเนี่ยเอานั่นเห็นไหมเอ้าโอ้โหไม่เป็นไรเลยโอ้ล่างเบิ้งพ่วนนะพ่วนนะเอานั่นนะเห็นไหมเนี่ยอันนั้นดักศอกวิ่งบัวทำบาร์เอาจ้วงเนี่ยมันขวนนั่นนะเห็นบ่ฮ่าฮ่าเออมาตีภาษาบัวเขาปะนะไว้พ่วนนะจ้วงเนี่ยมัดเขาคกหูบัวเขาเตะใส่ขอดูดวงเนี่ยคือส่งเห็ดปากเป็นฮับฮับเออบ่มันสิจุกจักน้อยล่ะตีตอนนี้ปากเม่มๆงับๆลงนี่เป็นคนจุกดีนะเห็นบ่อนตัวโดดแทงเขาก็โดนเตะขาสิครับเฮ้ยสิธรรมดาหรือบ่เขามั้ยสมัยอายุ27 28มานี่เว้ยเก่งจังเลยวันเถาะเอาว่าจังไดเอามาเบลฟันศอกบ่เขาเตะขัวเขาขี้ตะแล่มันสิดังป้องลั่นอยู่ติมองจอกลอคีตาแล่ในเตะดังดีดีดังทบเลยเอาเตะขานะครับเนาะเอามาเบลเก่งกำปั้นซ้ายนะแล้วก็เปลี่ยนสลับการ์ดบ้างนะเห็นว่าหุกใส่เอามาสวิงซ้ายนะครับเนาะเอานั่นแท่งเข้ากระดูกสวงอีกแล้วล่องเบิ้งเป็นสลอนแล้วต้นยกเลยเอานั่นน่ะเห็นไหมตัวนี่แหละเขาเรียกตีนยันว่ามันจุกแล้วตี
เอาบัวขาวขยับเข้าหาเอาฟันศอกสวนเหมือนกันนะครับนะสำหรับมาเบลเนี่ยศอกเก้งวันเถาะนั่นเห็นบอกเอานั่นเฮ้อเฮ้อเบิร์นถึงศอกกันสิพี่น้องเอาเมื่อดีวัดขวบคว่ำไปเอาแยกทำแม่เอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะบัวขาวขยับของฮัทเชนเคยถีบไส้ของนักท่องจ้วงด้วยมัดมาเบลตีขวานั่นแหละแยกทำแม่เอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเอามาล่องเบิ้งบนสินาล่าจังน้อยละตีว่าทำเฮ้อเนี่ยคือเตะขัวแล้วเอาพ่วนอ่ะโอ้โหเอาโดดไปนอนนุนตักเขาจังเลยเฮ้ยตกปอกกันตัวเอาเอาบวกเขาเตะใส่ของนักเอิร์กตีเขาล้ำตัวแท่งเขาเขาดุกส่วงเฮ้ยครบสูตรแยกทำแม่เอากรรมการแยกออกมาแล้วครับนะคำว่าแยกทำแม่ก็แปลว่าแยกชี้นั่นแหละเอาเตะไส้ของนักเอิร์กโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาถีบไส้กับพ้องกันเอาเตะไส้อีกครั้งนึงเอาตีขวาโอ้โหเอานั่นเห็นไหมเอาจะฟันศอกแต่ไม่ถนัดแล้วครับนะแยกแม่นะเอามัดยกที่สองเอ้ยยกที่สองก็โดนไล่ดอกกันแล้วมัดสลอใส่บัวขาวได้หรือเนาะคนสำลงทาบนี่บ่มักนี่โกสลอใส่ดิเอานั่นเนี่ยภาพซ่านะครับนะเนี่ยโอ้โหบาดมันจังเอากระมาแล่ยกสุดท้ายนะครับนะยกที่3เอายกที่3นี่มีอะไรมาทำร้ายบัวขาวแยกสิครับนะกรรมการว่าเอาบัวขาวขยับคอฮาร์ดเชนเคยนะครับเอาเปิดเกมมาตั้งยกแรกโดยมีมาเบลค่อยตั้งรับมาเลยเอานี่เห็นบ่เตะโอ้โหเขาหัวไหลเห็นตัวหักมาบ่แท่งนั่นน่ะโอ้โหจำมับพี่น้องเอ้ยเข้าดอกกระชากแท่งนี่ก็บ่เป็นสิปิดกล้องแล้วติเอาเตะไส้มันจนฟ่งนั่นน่ะเอาคำว่าฟ่งนี่ก็แปลว่ากระเด็นนั่นน่ะมาเบลตีหัวเอาบัวเขาเตะเขาหน้าท้องโอ้โหเอามาเบลตีไส้แต่เขาล้มตัวเอาเตะไส้เขาล้มตัวเขากับเราบวกเขาเอาถีบหัวมาติโอถีบไส้ถูกเตะตะคานล้มปังงังมันปวดกองเชียร์วุ้ยเบื่อเขาเบื่อเขาแล้วผมไม่ยังเหลี่ยมมุมวงยี่ไก่อ่าฮะเอาบัวเขาเตะไส้กับหัวไล่นะครับเอาเริ่มแล้วเริ่มพิสังเกตแล้วมาเบลไว้ตอนแรกนึกว่าบัวขาวยอมมากแล้วว้าวมันบ่ได้ยอมตัวนี้นี่นึกว่าของปลอมเลียโดยกำเนิดโอ้โหอ้าวดังโป้งล่างเหมือนพี่น้องคือข้างเอากรรมการครับสี่ห้าหกเจ็ดขมุ้มแปดขมุ้มมาตีกันต่อพนักกรรมการว่าเห็นว่าโดดทีมแล้วเอาจ้วงใส่ขอล้ำตัวเอาโดนนับเป็นหนึ่งครั้งแล้วครับยกสุดท้ายจับตาแร่ให้ดีรอดไม่รอดแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมาแล้วบวกเขาขยับเขาห้านแล้วโอ้โหล่องเบิ้งมาเลี่ยนแบบสีผิวตีบวกเขาว่าว้ายเจ้าฮาราเลี่ยนแบบค่อยเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับนะเป็นจังไดเห็นว่าถือเตะใส่เอาตีด้วยมัดขัวเอาเริ่มกอดไว้นะครับนะเอากลัวแพ้น็อกนะครับเนี่ยเว้ยยกสองคนศูนย์นะเนี่ยเอาบัวเขาก็เริ่มโชว์เนี่ยสีคานแล้วบัวเขาว่าอันนี้เริ่มแรกกว่าบัวเขาแล้วถ้าแรกกว่าก็แสดงว่าเมดแล้วท่านละบัวเขาฮุกซ้ายตัดลำตัวตีเข่าขวาเข้าสะโพกโอ้โหแยกทำแม่พันเอาหน่ะเห็นบ่บัวเขาฮึกเหิมอะไรเห็นว่าตีเข้าหน้าแท่งเข้าแล้วเว้ยเฮ้ยนั่นโอ้โหโชว์พลังเห็นไหมมึงอย่าเจือบ่ะนี่ว้าวคือตีกูคักแท้พะนะเริ่มนักดักนะครับแล้วบัวขาวโอ้พวนน่ะเว้ยย่นทิมกับพ้องกันเว้ยตอนนั้นพละกำลังเดียเฟียดิบัวขาวเตะต้นกล้วยกันฮักไหมเนาะเอานั่นมัดยกแล้วแฟนๆปรบมือให้เลยครับ The winner isฝ่ายดำประเทศไทยบัวขาวปอมมุกครับแต่ว่าไม่ถึงเลย
ช่งานง่ายนะครับจบ3ยกนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับบัวขาวก็ต้องชื่นชมหัวใจความเป็นวิทยานักสู้ของแคมารูด้วยครับนี่ครับบัวขาวทุกครั้งที่ได้รับชัยชนะก็ยืนบนเชือกแล้วครับเล่นกับแฟนๆขอบคุณแฟนๆครับเป็นการขอบคุณแล้วก็ทุกครั้งก็จะเชิญพระบรมชายาธิสภักดิ์นะครับแล้วก็ธงประจำประเทศไทยครับยืนไปขอบคุณแฟนๆครับที่ช่วยกันเชียร์เขานะครับไปดูไฮไลท์ภาพรวมอีกครั้งนึงครับทีนี้ครับจิ้มขวาเข้าไปลูกนี้คว่ำเลยครับทางด้านของมาเวลจากแคมารูนบัวขาวนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการมวยไทยที่แท้จริงครับชาวไทยชาวโลกรู้จักทุกคนครับคนนี้เขายิ่งใหญ่มากนะครับในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยด้วยความพยายามความสามารถนะครับทำให้เขาเป็นนักมวยที่ค่าตัวแพงที่สุดในปัจจุบันนี้โดนเข่าลอยเหมือนกันครับมาเบลกระโดดสลับตีเข่านะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ